มีรายงานว่ายูเครนเริ่มปฏิบัติการโต้กลับรัสเซียโดยล่าสุด1เมษายน2565ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำบินข้ามแดนยิงขีปนาวุธโจมตีคลังน้ำมันในเมืองเบลโกรอดจนเกิดเพลิงไหม้โดยรอสเนฟเจ้าของคลังน้ำมันยืนยันว่าไม่พบผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่กระทรวงกลาโหมยูเครนยังไม่ชี้แจงใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อ30มีนาคมก็เพิ่งเกิดเหตุไฟไหม้คลังอาวุธใกล้เมืองเบลโกรอดจนเกิดระเบิดหลายครั้งโดยในช่วงแรกมีการอ้างว่าเป็นฝีมือของยูเครนแต่ภายหลังพบว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ข้ามมาดูการแก้เผ็ดตะวันตกคว่ำบาตรของรัสเซียที่กำลังจะเริ่มแผงฤทธิ์ในไม่ช้าเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีย้ำว่าชาติที่ไม่เป็นมิตรที่ซื้อก๊าซของรัสเซียจะต้องเปิดบัญชีสกุลเงินรูเบิลในธนาคารของรัสเซียเพื่อชำระเงินค่าก๊าซเริ่มตั้งแต่1เมษายนนี้พร้อมยืนยันว่าหากไม่มีการชำระเงินก็จะพิจารณาว่านี่เป็นการละเมิดสัญญาข้อผูกมัดในส่วนของผู้ซื้อหมายความว่าสัญญาข้อตกลงต่างๆที่มีอยู่จะยุติลงและชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อธิปไตยของรัสเซียเหตุที่ตะวันตกใช้ระบบการเงินมาเป็นอาวุธจึงทำให้ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์และยุโรปในเมื่อสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินตราเหล่านี้ของรัสเซียกำลังถูกอายัดทั้งนี้ผู้นำรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระเงินโดยให้ธนาคารกาสปรอมดำเนินการซึ่งผู้ซื้อจะโอนเงินสกุลต่างชาติเข้าบัญชีของธนาคารจากนั้นก็จะแปลงเป็นเงินรูเบิลโอนไปยังบัญชีผู้ซื้อขณะที่รัสเซียก็พยายามหาความร่วมมือการค้าพลังงานเพิ่มโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างว่ารัฐบาลได้เสนอขายน้ำมันดิบเกรดอูราลให้แก่อินเดียในราคาพิเศษโดยสัญญาสั่งซื้อล็อตแรก15ล้านบาร์เรลในปีนี้พร้อมเสนอการชำระเงินระหว่างสกุลเงินรูเบิลกับรูปีผ่านระบบ SPFS ของรัสเซียด้วยโดยคาดว่าประเด็นนี้อาจมีการหารือในระหว่างที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเดินทางเยือนแดนพาราตะในช่วงนี้ทั้งนี้อินเดียนำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของเอเชียและไม่ได้ร่วมประนามรัสเซียที่เข้ารุกรานยูเครนแม้ถูกพันธมิตรกลุ่มคอร์สกดดันอย่างหนักก็ตาม